สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันเสี่ยวมี่หนีงอกแน่ๆเลยใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วก็งอกไปแล้วลำโพงนะครั้งนี้ก็มางอกอีกทีงอกอีกทีวันนั้นไปช็อปเสร็จก็เลยช็อปจัดหนักเลยใช่ไหมบ่อจะพูดงั้นดิเดี๋ยวเขารู้ มีอะไรมางอกครับวันนี้จริงๆแล้วปกติเราก็ใช้เสี่ยวมี่กันอยู่แล้วพวกมี่แบรนด์พวกอะไรเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวจะเจอละอะไรครับหยิบอยู่ก็เจอแล้วนี่มีแบรนด์เราใช้รุ่นฮะอะไรฮะ345ลองเอาไปคล้องดูดีกว่าอ่ะนี่อันนี้345โอ้แต่อ่ะแต่นี่345เรียงกันเลยนะ3อันนี้5อ๋อจอตรงนี้3 4 5ถูกต้องอ่าแล้วก็มีความคิดที่ว่าเอ๊ะสายของ5มันยังไม่มาขายเลยทำไงอ่ะสายของ5มันจะใส่กับอะไรได้หรือเปล่าปรากฏว่าวันนั้นไปเดินๆอยู่ดีแม่งขายเป็นแผงเลยเว้ยขายอะไรครับสายนี่แหละนึกว่าปลาหมึกอะอะไรครับกดเลยครับดูดิเนี่ยวันนั้นได้ตัวนี้มาเพราะพอดีช่วงเนี้ยคนก็เทขายกันเยอะอ๋อเหรอทำไมฮะก็แถมมาไก่ตัวเสี่ยวมี่ที10โปรอ่ะไอ้10ทีโปรอ่ะก็คือมันเป็นจัดโปรโมชั่นใช่กับไอ้โทรศัพท์เสี่ยวมี่ที่เพิ่งออกใหม่10ทีเนี่ยคนที่ถือสต็อกไว้ร้านค้าก็ต้องรีบปล่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวราคาจะเสียใช่โอ้แล้วก็ปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้800 900ก็แสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงจังหวะดีใครจะซื้อเรียกมีแบรนด์5ก็ถือเป็นโอกาสดีเลยไปรอช้อนเอาได้เลยอ่ะนอกจากตัวนั้นแล้วก็ต้องมีอะไรครับสายผมเห็นมันเป็นสายชาร์จแล้วก็สายอันนี้คือสายรัดข้อมือแบบอย่างนี้สายแบนสายรัดข้อมือแบบนี้ทำให้เราอยากรู้ว่าของ5เนี่ยมันใส่กับรุ่นไหนได้บ้างแต่ก่อนอื่นผมถามนิดนึงไอ้แผงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตาแปลงโง่แปลว่าอะไรวะ350คนหน้าตาไม่ได้จีเลยคนโอ้เขาขายเป็นแพ็คเลยนะ3 4นะอันนู้นอีกใช่ก็คุ้มนะต้องบอกว่าจริงๆสายขายแยกก็ร้อยกว่าบาทนะใช่นี่อ๋อนี่129บาทแกะอยากเห็นเฮ้ยมันมีคู่มือเลยนี่เหรอวะเออว่ะเออเพิ่งเห็นมีคู่มือด้วยเออเว้ยเออมีคู่มือด้วยเออดูมีราคีโอเคราคาอ่ะเอาสีเหลืองเลยดีกว่าไอ้อะไรก็สีเหลืองอะโปเกมอนเนี่ยไม่ได้หรอกเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่ใช่เหลืองเออมีตัดด้วยนะนี่เป็นทูโทนนะเนี่ยเป็นทูโทนนะเขาไม่ใช่เหลืองเพียวนะเออเฮ้ยผมว่าโอเคนะเนี่ยดูมันต้องโอเคแล้วล่ะเพราะว่าถอยมาแล้วนี่เขาบอกว่าอ่ะยังไงขออนุญาตเปียกแป๊บนึงอ๋อใส่เคลียร์พื้นที่ของเขาก่อนเคลียร์พื้นที่ของมันเยอะสามสี่ห้าอันนี้เริ่มจากอันห้าเนี่ยใส่อันที่ห้าอันนี้คือห้าอันนี้คือสี่ห้าเนี่ยสามารถใส่สายของสี่ได้ค่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่าสายของห้าเนี่ยสายของห้าสามสี่ใส่ได้ไหมถูกต้อง3 4แต่ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายครั้งที่เราเจอปัญหาคือพอรุ่นมันเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคนขายหรือเจ้าของคนนำเข้ามาเนี่ยก็จะเลือกเอาแต่สายเฉพาะรุ่นใหม่มาใช้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้สายไอ้ตัวเครื่องเก่าจะรองรับกับสายใหม่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่า3 4 5ใส่สายร่วมกันได้เฉพาะในส่วนของสายของ3และ4เท่านั้นแต่อันนี้สายของ5ครับลองดูซิว่าสายใหม่สวยๆงี้อ่ะลองดูให้พี่เอกเขาลองทดสอบดูหน่อยสิเผื่อใครถ้าเกิดใส่ได้ปุ๊บเนี่ยคนที่ใช้สมาร์ทไอ้อันนี้คือ3เราลองใส่ดูเลยมีแบรนด์3เนี่ยใส่ได้ไหมก็ได้นะฝืนไหมไม่ฝืนอ่ะไม่ฝืนใส่ลงไปพอดีแล้วก็ดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสีดำเออสวยเลยทูโทนเลยเห็นไหมเออดูดีนะจำได้ว่าตอนที่ซื้อแรกๆอ่ะเจ้าทางร้านอ่ะที่เราซื้อเขาบอกว่าสามอ่ะใส่กับห้าไม่ได้อ้าวเราก็อยากลองเขาก็แนะนำมาเนาะ
ใช่อันนี้คือ4โอ้ถ้าถามใส่เข้า4นี่สบายสบายเลยเรียบร้อยก็ใส่ได้นะครับใส่ได้อันนี้คือ4แน่นอนแล้ว5ต้องใส่ได้อยู่แล้วก็แสดงว่าถ้าไปเจอแพ็คเกจแบบนี้นะก็สามารถซื้อได้นะใส่3 4 5โอ้สบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดของ5เนี่ยยอมรับว่าในเรื่องของขอบตรงนี้เขาจะสวยกว่าเพราะว่าเขาทำรองรับขึ้นความหนาตรงนี้ขึ้นมาพอดีเป๊ะใช่มันเลยจะสวยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเอาสายอันนี้คือสายของ3และ4มาใส่มันก็เลยขอบตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันจะไม่พอดีแต่อันนี้จะพอดีคือโดยตรงอ่ะมันจะเหมาะสมแต่ในกรณีที่อย่างที่ผมบอกไงว่าซื้อคือผมไม่อยากเปลี่ยนไงแต่ผมเกินสายขาดหรือต้องการเปลี่ยนสายเนี่ยไปเจอสายตัวมิแบนด์5เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนได้ไหมอยากจะใช้ได้ไหมใช้ได้อันนี้ก็เป็นไขข้อข้องใจละแล้วอยากให้พี่ก๊อฟลองจับสายตัวนี้สายของ5ที่เหลืองอันนี้สายของ3และ4ลองจับดูแล้วดูคุณภาพของซิลิโคนอันนี้นิ่มกว่าใช่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้แข็งแรงกว่าหน่อยอันนี้นิ่มอันนี้อาจจะเป็นเน้นความยืดหยุ่นนะแต่อันนี้แข็งกระด้างนิดนึงเพราะฉะนั้นจัดการปัญหาคาใจเรียบร้อยแล้วใครก็สามารถไปช็อปได้คือปัญหาที่เราเจอคืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมใช้มีแบรนด์3แต่ว่าสายมีแบรนด์3ถ้าเกิดคุณไปเดินในช็อปอ่ะไม่มีแล้วนะใช่วันนี้ก็ถามว่าซื้อ5มาใช้ได้ไหมได้ละคราวนี้ตอบโจทย์และแถมสวยด้วยใช่ตอนแรกคนขายจะบอกว่ามันจะหลวมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลวมไม่มากนะคือรู้สึกว่ามันเข้าไปพอดีพอดีแบบว่าสบายๆเลยไม่หลุดง่ายตะกี้ลองสบัดก็ไม่หลุดก็ต้องบอกว่าใครที่กำลังหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องสายขาดและอยากหาซื้อสายง่ายๆสาย5ใส่ได้ไหมคำตอบก็คือใส่ได้นะครับเอาละฮะคลิปนี้เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้ตระกูลเหมือนเราอ่ะมีแบรนด์มีแบรนด์ก็ต้องบอกว่ามีแบรนด์เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าผมเคยแนะนำนะเราก็เคยแนะนำเวลาเจอคนที่เข้าไปดูว่าเอ้ยมันดียังไงบอกว่ามันก็ดีตรงที่ว่าใส่นอนใส่ในส่วนของส่วนตัวก็คือออกกำลังกายต่างๆเนี่ยแบตมันทึกแล้วก็อย่างนึงก็คือมันใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับก็ใครที่ใช้อยู่แล้วก็อยากจะรู้เรื่องสายก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์เอาละฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตาม Subscribe เราใช่ครับก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามเราต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลคำถามอะไรก็ติชมเราได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรานะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับไม่อันนี้ผมไม่ได้แย่งเอาหมดเลยไม่ให้พี่ครับพี่จะใส่กี่เรือนครับพี่ก็ดูนี่ต่อยไป2เรือนแล้วใส่คู่จะเป็นอะไรไปอีกหน่อยผูกคอแล้ว